สวัสดีครับพบกับนักการ์ตูนมาร์มาร์ช Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักการ์ตูนมาร์มาร์ช Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับผู้ชายในโลกนี้มีหลากหลายประเภทมากนะครับสาวๆต้องดูให้ดีก่อนจะคบใครเป็นแฟนมันจะมีผู้ชายอยู่ประเภทหนึ่งที่ไม่น่าเข้าใกล้เอามากๆนั่นก็คือผู้ชายประเภทรักสนุกแต่ไม่อยากผูกพันนั่นเองนะครับพอคบเขาไปแล้วก็เปลืองเวลาเปลืองหัวใจเจ็บช้ำกันไปไม่มีใครรับผิดชอบวันนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลลักษณะของผู้ชายที่รักสนุกแต่ไม่ผูกพันมาฝากลองมาฟังกันดูนะครับใน6ลักษณะของผู้ชายรักสนุกแต่ไม่ผูกพันคบไปก็เท่านั้นไม่มีวันได้หัวใจนะครับมาเริ่มกันที่1ผ่านผู้หญิงมาเยอะและไม่เคยคบใครได้นานผู้หญิงในอดีตของเขามีเยอะมากแถมในประวัติก็คบกันในระยะเวลาสั้นๆมาโดยตลอดไม่เคยคบใครได้นานเลยสักคนแบบนี้เข้าข่ายคบคนไม่เลือกนะครับเราอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ 2. เขาไม่พร้อมให้คุณไปที่บ้านเขากลัวการที่คุณจะไปหาเขาที่บ้านมากอ้างว่าไม่สะดวกแต่จริงๆแล้วคือเขาไม่อยากให้คุณรู้ที่อยู่ของเขาและไม่อยากให้คุณรู้จักคนในครอบครัวของเขายังไงล่ะครับ 3. เขามักจะพูดว่าอย่าคาดหวังในตัวเขาสูงเขาจะพูดดักคุณไว้ก่อนเลยว่าเขาไม่ใช่คนดีเดย์อะไรอย่าคาดหวังอะไรในตัวเขาเลยผู้ชายรักจริงเขาจะพยายามเป็นคนที่ดีที่สุดเพื่อคุณไม่ใช่มาบอกให้คุณทำใจยอมรับสภาพนั่นเองนะครับ 4. สู้ตายในเรื่องเซ็กแต่พอถามถึงเด็กกลับกลัวมากชื่นชอบการมีเซ็กมากๆแต่ก็กลัวการมีเบบีมากเช่นกันเขาจะซีเรียสในเรื่องการคุมกำเนิดแบบสุดๆเพียงแค่คุณลองเอ่ยว่าประจำเดือนไม่มาหลายวันเขาจะเกิดอาการเครียดและจิตตกยิ่งกว่าตัวคุณเองซะอีกนะครับ 5. ไม่ชอบบอกรักเขาไม่กล้าที่จะพูดคำว่ารักได้เต็มปากเต็มคำให้คุณได้ยินเพราะกลัวว่าคุณจะผูกพันไปกับคำนั้นไม่อยากให้คุณคิดไปไกลว่าเรากำลังรักกันอยู่เพราะนี่มันไม่ใช่ความรักสักหน่อย 6. ไม่ชอบใช้คำว่าแฟนกับใครเขาไม่ชอบการตีตราตัวเองว่ามีเจ้าของแล้วยังอยากได้ชื่อว่าโสดอยู่ตลอดไปหลีกเลี่ยงที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเราคืออะไรเขาสบายใจได้อยู่ในสถานะที่คลุมเครือกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันที่จะชัดเจนเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับ6ลักษณะของผู้ชายรักสนุกแต่ไม่ผูกพันที่เรามาฝากกันในวันนี้คนที่คุณดูใจอยู่เข้าข่ายเป็นแบบนี้หรือเปล่าระวังตัวระวังใจไว้ให้ดีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากนักการ์ตูนมาร์มาร์ช Channel เป็นห่วงนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.comฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตะกชิมะมาร์ช Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกกำลังใจและขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนมีความสุขและสมหวังในความรักกันด้วยนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ